บิลโผแจ้งอมบิน 30,000 โชว์น้ำมันขวดละ 2,000 เผยที่มาน้ำแข็ง111ถังโวคนมากินเยอะกว่าเดิมจากกรณีเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าว2ได้โพสต์บินค่าอาหาร 31,501 บาทของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมซึ่งบางเมนูและบางรายการแพงจนเกินไปเช่นไก่ทอดน้ำปลาจานละ 1,000 บาทเนื้อเด็ดเดียวจานละ 1,000 บาทกระเพาะปลาหม้อละ 5,000 บาทน้ำแข็งแช่เบียร์ถัง 1,000 บาทและน้ำแข็ง111ถังราคา 2,220 บาทจนเกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ก่อนที่เจ้าของร้านจะชี้แจ้งอาจเกิดความผิดพลาดยันใช้น้ำมันขวดละ 2,000 ทอดไก่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 14:30 นวันที่24มกราคมที่ศูนย์ดำรงธรรมเจบิลเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวพร้อมผู้จัดการร้านและเด็กเสิร์ฟ 5-6 คนได้เดินทางเข้าพบนายชัยวุฒิวัชเรนสุนทรผู้ช่วยผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวหลังจากผู้ที่โพสต์และกลุ่มเพื่อนมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปในช่วงเช้าแล้วเจบิลเปิดเผยว่าหลายคนสงสัยเมนูอาหารเช่นปีกไก่และเนื้อเด็ดเดียวทอดเราใช้ของพรีเมียมโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกที่ไปซื้อจากห้างค้าปลีกชื่อดังวัตถุดิบทุกอย่างใหม่สดจำนวนของที่ใส่ในจานก็ถือว่าเหมาะสมแล้วส่วนกระเพาะปลาราคา 5,000 บาทเป็นความประสงค์ของลูกค้าเราจึงซื้อกระเพาะปลากิโลกรัมละ 1,800 บาทปรุงให้ตามต้องการเดิมทีลูกค้าต้องการเนื้อปูเป็นตัวทางร้านแจ้งไปว่าปูมีราคาแพงเปลี่ยนเป็นไก่ฉีกได้หรือไม่ลูกค้าก็บอกว่าไม่มีปัญหาน้ำมันมะกอกที่ใช้ทอดปีกไก่และเนื้อแดดเดียวเราใช้น้ำมันเกรดพรีเมียมที่ผสมในสปาเกตตี้เป็นน้ำมันนำเข้าขณะชี้แจงเจบิลยังนำภาพขวดน้ำมันที่ถ่ายในมือถือมาแสดงอ้างว่าเชฟใช้น้ำมันเกรดดีทอดในวันงานขนาดขวด2ลิตรราคา 2,000 บาทหลังเทลงกระทะทอดไปแล้วนำขวดไปทิ้งจึงเหลือแค่ขวดขนาด 500cc มาโชว์เพราะไม่คิดว่าจะมีประเด็นส่วนเนื้อแดดเดียวเป็นเนื้อที่สั่งมาจากโคขุนพลยางคำจังหวัดสกลนครซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศส่วนกรณีน้ำแข็ง111ถังนั้นเจบิลกล่าวว่ามีร้านไหนขายเป็นกระสอบบ้างถ้ามีช่วยบอกทีว่าอยู่ตรงไหนเห็นมีตะตักใส่ถังขายกันขณะที่ลูกค้านำเบียร์สดมาก็ต้องแช่ในถังน้ำแข็งจึงคำนวณไป111ถังหากจะนับกันจริงๆน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำหลังตกเป็นข่าวมีลูกค้าประจำได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจตนเยอะมากและมาอุดหนุนเยอะกว่าเดิมด้วยเจบิลกล่าวต่อว่าหลังลูกค้าจ่ายมาจำมา 10,000 บาทตนเคยบอกกับผู้จัดการร้านว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจในอาหารเครื่องดื่มและบริการของเราที่เหลือก็ไม่ต้องเก็บเงินกับลูกค้าเลยตนได้พูดย้ำกับเพื่อนผู้โพสต์ที่มาดีลงานเลี้ยงลักษณะนี้แล้วแต่ถ้ามีการพูดคุย2ฝ่ายจบด้วยดีต่อหน้าเจ้าหน้าที่อีกรอบหากผู้พลและเพื่อนจะจ่ายในส่วนที่ตกลงกันแล้วก็จะขอบคุณมากสิ่งไหนผิดพลาดเราพร้อมรับคำติและจะแก้ไขหลังจากมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปว่าจะจบแบบไหนเพราะผู้พลยังไม่ได้มาเจอหน้ากันคาดว่าในวันที่25มกราคมเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาพูดคุย2ฝ่ายอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ